เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่4นะครับจากรูปจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับและ BAC นะครับมีขนาด50องศาเนาะมุมนี้50องศาโจทย์ให้หานะครับขนาดของมุม BOC เนาะมุมนี้นะครับและมุม OCB นะครับก็คือมุมนี้นะครับโจทย์ให้หา2มุมนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่หลายคนทำผิดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยเขามองเห็นว่าตรงนี้เป็นผีเสื้อนะครับเนี่ยเห็นผีเสื้อตรงนี้ปุ๊บนะครับก็เลยว่าเนี่ยเห็นตรงนี้ส่วนโค้งตรงนี้ถูกไหมลองรับด้วยมุมนี้นะครับกับมุมนี้เหมือนกันก็เลยตอบว่ามุมนี้ก็คือ50องศานะครับแบบนี้จะผิดนะครับเพราะว่ามุมตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเส้นรอบวงนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เส้นรอบวงเนาะเราจะมาใช้สูตรที่ว่านะครับมุมที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันมีขนาดเท่ากันไม่ได้เนาะเราใช้สูตรนั้นไม่ได้เนาะเนี่ยอย่างเช่นนะครับพี่วาดเต็มๆให้ดูก็ได้ที่มีวงกลมอย่างนี้นะครับถ้าเราจะสรุปนะครับว่า2มุมเท่ากันนะครับต้องเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันนะครับอย่างนี้ถึงจะได้เนาะต้องอยู่บนเส้นรอบวงทั้งคู่เนาะทั้ง2มุมนี้เนี่ยแต่ว่าข้อนี้นะครับจุดนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเส้นรอบวงถูกไหมอันนี้เลยใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้ใช้ไม่ได้เนาะตรงนี้ต้องระวังนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันคือสูตรนะครับมันคือสูตรตัวนี้นะครับเผื่อใครจำได้เนาะมันคือสูตรตัวเข็มทิศนั่นแหละเข็มทิศอย่างนี้เนาะมันคือเข็มทิศนะครับที่จุดนี้เนี่ยลากลงมานะครับลากลงมาต่ำลงมาเนาะจนกลายเป็นอย่างนี้แทนนะครับเนี่ยสมมติมาอยู่ตรงนี้นะครับรูปที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แทนนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีละนะครับเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือรูปนี้นะครับซึ่งสูตรที่เราใช้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่ามุมนี้เป็น x นะครับมุมนี้จะเป็น 2x เนาะมุมที่นะครับมุมที่นะครับจุดศูนย์กลางจะเป็นนะครับเป็น2เท่านะครับของมุมที่เส้นรอบวงเนาะเราใช้สูตรนี้นะครับอันนี้คือสูตรที่เราใช้เนาะก็จริงๆมันก็คือตัวนี้นั่นแหละนะครับตรงนี้ก็ x เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็เป็น 2x นะครับแต่เราเลื่อนจุดนี้ให้มันลงมาด้านล่างนี้นะครับเนาะก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วนะครับ50ตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับนะครับเหมือนกับมีรูปเข็มทิศอย่างนี้นะครับโดยที่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเนาะแล้วก็ตรงนี้50องศาถูกไหมแต่ว่ามันเลื่อนจุดนี้นะครับให้มันมาอยู่ตรงนี้แทนเนาะแสดงว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเนาะก็ต้องเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบวงนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นนะครับ50คูณด้วย2ถูกไหม50คูณด้วย2ก็เท่ากับนะครับเท่ากับ100องศาถูกไหมเท่ากับ100องศานะครับมุมนี้100องศาเนาะก็เราได้คำตอบแรกมาแล้วว่าเท่ากับ100องศานะครับมุม BOC เท่ากับ100องศาเนาะแล้วก็โจทย์ถามอีกมุมนึงนะครับคือมุม OCB เนาะมุมนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ง่ายแล้วเพราะว่าตรงนี้เนาะมันเป็นเส้นรอบเป็นรัศมีเนาะเป็นรัศมีของวงกลมนะครับซึ่งทำให้เกิดสามเหลี่ยมหน้าจั่วขึ้นนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐานก็ต้องเท่ากันนะครับเป็นตรงนี้เป็น100องศาแล้วนะครับแบ่งที่ฐานเท่ากันก็ต้องเป็นอย่างละ40องศานั่นเองนะครับเพราะว่าต้องรวมกันได้180เนาะมุมภายในสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็เลยตอบ40องศานะครับมุม OCB เนาะตอบ40องศานะครับก็ข้อนี้ฝากเรื่องว่า
นะครับเวลาเราเจอนะครับรูปที่เป็นผีเสื้อเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่เส้นรอบวงอย่างนี้เนาะไม่ได้อยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในลักษณะนี้นะครับเราต้องระวังนะครับต้องระวังนิดนึงเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง